ปืนยิงตะปูแบบลมแบบไฟฟ้าเราจะเลือกแบบไหนดีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีก็จะมารีวิวไอ้ช่วงนี้นะครับและที่เพื่อนๆเคยเห็นนะคือผมทำ DIY นะเพื่อนๆจะเห็นผมทำงานไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำประตูนะครับทำหน้าต่างทำปูไม้หลายอย่างเลยนะส่วนนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการเชื่อมต่อไม้หรือการ DIY งานไม้เนี่ยก็คือปืนยิงตะปูครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาค้อนมานั่งคอยตอกตะปูเนี่ยรับรองเหนื่อยแน่ๆครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นประตูระแนงไม้แบบนี้นะครับยิงตะปูเยอะมากๆนะถ้ามานั่งตอกทีละอันเนี่ยโหเหนื่อยครับไม่ไหวแต่เดิมเนี่ยผมมีปืนยิงตะปูแบบที่ใช้ลมแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมสั่งมาใหม่เพิ่มครับก็คือปืนยิงตะปูแบบไฟฟ้านะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับว่าเอ๊ะแล้วแบบไหนดีกว่ากันวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับจริงๆบ้านผมก็มีปั๊มลมแล้วก็มีปืนยิงตะปูแบบลมนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นในวิดีโออื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าในการใช้งานแต่ละครั้งนะเราต้องทำการเชื่อมต่อปั๊มลมนะครับผมไม่ใช่โรงงานเฟอร์นิเจอร์นะเพราะนั้นผมจะไม่ได้เปิดปั๊มลมตลอดเวลาบางทีเนี่ยจะยิงตะปูไม่กี่ตัวนะครับก็ต้องมานั่งต่อปั๊มลมนะกว่าปั๊มลมลมจะเต็มรอลมทำงานนะครับกว่าจะได้ยิงอีกทีนึงครับเอาค้อนตอกบางทีก็เสร็จเร็วกว่านะวันนี้ผมก็เลยสั่งเป็นตัวเครื่องยิงตะปูไฟฟ้าจาก iMac มานะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงมองอยู่แหละว่าถ้าเราจะซื้อปืนตะปูซื้อแบบนี้ดีหรือเปล่านะครับทีนี้วันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าปืนตะปูแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับกับปืนตะปูแบบลมนะครับความรู้สึกหรือฟีลลิ่งในการยิงหรือการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนจะไปพูดถึงความแตกต่างนะครับเรามาแกะกล่องดูกันก่อนนะครับว่าของ iMac เป็นยังไงนี่นะครับหน้าตาปืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับตัววัสดุนะตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกครับมีกลิปนะครับกันลื่นจับที่มือนะครับแล้วก็ตัวกระบอกเก็บแมกกาซีนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับตัวเนื้องานเนี่ยใช้ได้นะไม่ของแข็งนะครับงานเนี๊ยบงานละเอียดดีนะครับสมชื่อ iMax ครับเวลาเพื่อนๆจะซื้อนะครับปืนตะปูแล้วให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขาใส่ลูกแม็กแบบไหนได้บ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้จากรายละเอียดของเครื่องยิงตะปูแต่ละตัวนะว่าใส่ตะปูแบบไหนได้บ้างนะบางคนต้องการแม็กเดี่ยวบางคนต้องการแม็กคู่นะครับบางคนต้องการเป็นตะปูเข็มนะครับตัวนี้ลักษณะจะเป็นลักษณะของตะปูเข็มนะครับใส่ขนาด15มิลได้20มิลได้25มิลได้แล้วก็32มิลได้ครับเขาก็จะมีแถมมาให้เรานะแล้วข้อดีของตัวนี้นะก็คือเขาสามารถใส่แม็กตัว U ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆดูนะแบบนี้นะครับคือแม็กตะปูปกตินะครับที่เป็นเข็มเดียวนะครับหรือเป็นการตอกตะปูตรงๆนะปกติผมใช้แบบนี้บ่อยนะแต่บางครั้งนะครับในงานทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเช่นการเย็บหนังเข้ากับตัวเก้าอี้ไม้หรืออะไรแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ก็จะเหมาะกว่านะลักษณะก็จะเป็นตัว U แบบนี้ครับซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องยิงตะปูในราคาพอๆกันนะครับต้องบอกว่าเครื่องยิงตะปูลมที่ผมใช้อ่ะมันยิงได้แต่ตัว i แบบนี้นะครับก็คือผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเผื่อว่าจะยิงตัว u นะเพราะว่าถ้าไปซื้อเครื่องลมที่มันยิงตัว u ได้นะราคามันก็แพงพอๆกันนะผมก็เลยแบบซื้อตัวนี้มาเลยจบไปเลยนะครับทีนี้มาดูที่ตัวปืนนะครับบางคนกลัวว่าเอ้ยกดยิงแล้วมันจะลั่นหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีระบบเซฟตี้นะครับก็คือข้างบนเนี้ยเขาจะมีตัวปุ่มอยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่เอาตัวปุ่มตัวเนี้ยไปนาบกับวัตถุนะครับหรือนาบกับไม้นะมันจะยิงไม่ออกนะครับเราต้องกดนาบกับไม้ก่อนนะมันถึงจะยิงออกทีนี้คนที่จะซื้อแม็กเพิ่มนะครับตัวแม็กตัวขาคู่นะครับหรือแม็กตัว U แบบนี้นะจะเป็นรหัสชาร์ป600นะครับส่วนแม็กที่เป็นตัว i นะครับหรือเป็นตะปูขาเดียวแบบนี้นะครับเราเรียกว่าลูกแม็กเดี่ยวนะจะเป็นตัว F15 นะครับหรือ F32 ครับตัวเครื่องนะครับสามารถใส่ลูกแม็กนะครับแบบขาเดี่ยวนะใส่ได้100ลูกนะครับแล้วก็แบบขาคู่เนี่ยใส่ได้300ลูกครับอันนี้สำหรับคนที่เอาไปใช้นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยปืนลมมันแรงไปมันเบาไปครับนี่ตัวนี้นะครับเขามีวอลุ่มนะครับก็คือเราสามารถปรับความแรงความเบาได้ครับส่วนความเร็วในการยิงสูงสุดนะครับก็คือ20ครั้งต่อนาทีครับถ้าเป็นลูกแว็กแบบเดียวนะครับเราก็วางตามความยาวไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ที่เขาให้มานะจะเป็นขนาดประมาณ25มิล นะครับที่เขาแถมมากับเครื่องนะเราก็ใส่อย่างนี้นะครับเราก็สามารถยิงลูกแม็กแบบเดียวได้ละเนาะเวลาถอดนะครับเราก็ถอดงี้ปุ๊บเก็บลูกแม็กนะครับเปลี่ยนเป็นลูกแม็กแบบคู่นะครับแบบคู่เขาก็ให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะมันจะมีรางให้ใส่นะครับให้เราใส่ไปให้ตรงรางนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นยิงลูกแม็กแบบคู่ละเขามีระบบเซฟตี้นะเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้เอาตัวเครื่องยิงตะปูของเราเนี่ยไปจิ้มไว้กับวัตถุนะครับเนี่ยครับเรากดนะครับมันก็จะยิงไม่ออกนะครับแบบนี้ปลอดภัยนะทีนี้ลองมาดูนะครับอันนี้คือผมหุ้มผ้าเก้าอี้ไว้อะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ใช้เป็นแบบที่ยิงแม็กบอร์ดอะยิงไว้นะครับมันก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะทีเนี้ยเราก็จะมาใช้โดยก่อนทำงานนะครับเราก็อย่าลืมเปิดสวิตช์ด้วยนะครับของจะต้องอยู่บนวัตถุก่อนนะครับถึงจะยิงได้แบบนี้นะครับ
ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะการหุ้มเบาะเก้าอี้นะแต่เก้าอี้ก็ต้องเป็นไม้ที่มีความหนานะครับเวลายิงนะถ้าเราวางมือเบาๆเนี่ยตัวนี้มันจะยิงแล้วไม่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้เรากดลงไปสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวตะปูนะครับก็จะเข้าไปสุดเรียบร้อยนะครับใครเคยใช้ปืนตะปูที่เป็นแหลบลมมาก่อนนะจะรู้ว่าเราวางมือลอยๆมันก็ยิงได้เลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวไฟฟ้านะครับเราต้องเอามือกดสักนิดนึงนะครับมันก็จะเข้าไปสุดนะเพราะว่าถ้าเราไม่เอามือกดไว้สักหน่อยนึงอ่ะมันมีแรงดีดกลับครับนะมันมีแรงดีดกลับมันก็ทำให้ตัวดอกตะปูเราเนี่ยเข้าไปไม่สุดถ้าใครเคยใช้ปืนยิงตะปูลมมานานๆจะรู้นะครับว่าพอนานๆแล้วมันเก็บลมไม่อยู่นะครับเพราะว่าโอลิงมันเสื่อมนะครับเราก็ต้องเอาไปแนนทแนนนะครับไปซ่อมนะแต่สำหรับปืนยิงที่มันเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับมันไม่มีโอลิงมาให้เสียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างทนกว่านะเราไม่ต้องก็ไปกังวลเรื่องการแมนเทแนนโอลิงนะครับหรือว่าการหยอดน้ำมันทีนี้ผมมีแบบที่ใช้กับปั๊มลมด้วยก็จะเอามายิงให้ดูด้วยนะครับอย่างแรกครับก็ต้องชาร์จลมก่อนนะครับทีนี้ของตัวของปั๊มลมเนี่ยมันไม่มีระบบเซฟตี้นะเพราะนั้นเนี่ยเวลายิงมาออกมันจะยิงออกไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราปั๊มลมไม่เต็มนะแล้วเรายิงนะครับมันก็จะยิงไม่ออกครับเนี่ยส่วนลูกนะครับเราก็ใส่ไว้นะครับเป็นแบบเดียวกันนะต้องรอลมขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ยังยิงไม่ได้ครับถ้าลมไม่มีก็ยิงไม่ได้ยังแฟดเห็นไหมรอไปนะครับจนกว่าลมจะมาเนี่ยมาแล้วนะครับลมมาถึงยิงได้ซึ่งเห็นไหมพอลมมันมาอ่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูยิงปุ๊บมันจะยิงไม่เข้านะครับเราต้องรอลมเต็มด้วยนะครับยิงไม่เข้านะตอนนี้ลองดูนะครับลมเต็มแล้วนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตว่าถ้ามันมีลมแล้วนะเวลายิงนะครับปืนลมแบบนี้เราไม่ต้องกดเลยระวังยิงได้เลยครับมันจะเบามือเลยเพื่อนๆดูนะครับเวลายิงเนี่ยเราควบคุมความลึกมันไม่ได้นะครับนี่พอลมมันเริ่มแรงนะเห็นไหมตะปูมันก็จะจมลงไปนะครับจมไปใต้ไม้แบบนี้เลยนะข้อดีของแบบลมนะครับคือยิงแบบนี้มันนุ่มมือครับมันไม่มีแรงกระแทกย้อนกลับเราไม่ต้องเอามือคอยมากดแบบนี้นะครับยิงนะหรือถ้าใครจะกดก็ได้นะแต่ปืนนี้มันเป็นตัวเล็กนะครับมันไม่กดก็ได้อาจจะเพื่อนดูดิมันยิงไม่เท่ากันอ่ะ นะครับมันลึกตื้นไม่เท่ากันนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับดูที่ความสะดวกนะว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับทีนี้ผมจะบอกนะมันอันตรายมากเลยนะตัวนี้มันไม่มีตัวเซฟตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิงนะครับโดยที่เราไม่ได้แตะกับวัตถุนะเนี่ยมันก็ออกมาด้วยนะครับเห็นไหมมันยิงได้ตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับซึ่งมันอันตรายมากนะรุ่นนี้มันจะใส่แบบแม็กได้แค่แบบเดียวนะครับก็คือแบบเป็นตัวไอแบบนี้นะทีนี้ตัวนี้มันเป็นตัวถูกครับมันก็จะปรับความแรงปรับแรงลมอะไรไม่ได้แล้วก็เวลาใช้งานเป็นนานๆนะเราก็ต้องแมนเทนแนนซ์นะครับก็คือเปลี่ยนโอลิงข้างในนะครับรวมถึงก็คอยหยอดน้ำมันจักใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะใช้ปืนยิงตะปูนะครับระบบแบบที่เป็นลมนะเราต้องระมัดระวังด้วยนะแต่จริงๆอ่ะในรุ่นที่มันแพงกว่านี้นะครับอาจจะมีเรื่องของการปรับแรงดันลมเรื่องของเซฟตี้นะแต่นั่นคือราคาที่เราต้องจ่ายเพิ่มไปนะเพราะนั้นเนี่ยผมพูดวันนี้นะครับก็คือปืนยิงตะปูในงบ 2,000 นะครับเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยควรจะซื้อแบบไหนดีครับผมบอกข้อดีข้อเสียอย่างนี้นะครับถ้าเรื่องของน้ำหนักนะครับปืนแบบลมนะครับน้ำหนักเบากว่าครับการยิงนะครับปืนแบบลมนะครับสามารถยิงได้เบามือนะครับแล้วก็ไม่มีแรงสะเทือนมือแต่ถ้าเพื่อนๆยิงแล้วลมหมดนะครับหรือมีการใช้ลมอย่างอื่นด้วยเนาะก็ต้องรอปั๊มแล้วก็ถ้าลมมันไม่เสถียรนะครับเช่นปั๊มลมของเพื่อนตัวเล็กเกินไปนะครับลมปริมาณไม่พอนะครับหรือว่าสายมันยาวเกินไปเนี่ยค่าแรงลมต่างๆนะครับมันก็จะไม่แม่นยำนะครับการยิงตะปูนะครับอาจจะลึกบ้างตื้นบ้างนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวถูกนะมันปรับไม่ได้นะครับส่วนแบบที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับสามารถยิงตะปูได้แม่นยำเท่ากันทุกดอกนะครับเวลาที่เพื่อนๆอยากปรับนะครับก็สามารถปรับความแรงความเบาจากปุ่มตรงนี้ได้เลยเนาะไม่มีปัญหาเรื่องของลมอ่อนหรือว่าลมมากเกินไปไม่ต้องคอยปรับลมนะครับไม่ต้องคอยแมนเทนแนนซ์นะครับไม่ต้องคอยหยอดน้ำมันไม่ต้องคอยเปลี่ยนโอลิงนะก็ในระยะยาวนะครับหรือการทำงาน DIY ที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากนะผมว่าแบบนี้นะครับก็สะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดใครทำงานฮาร์ดคอร์เยอะๆนะครับหรือว่าเป็นช่างนะครับเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็มีเครื่องปั๊มลมใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วแบบที่เป็นปืนลมนะครับก็น่าจะสะดวกกว่าครับในเรื่องของการยึดติดชิ้นงานนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถติดชิ้นงานได้เหมือนกันเลยนะแต่ว่าแบบไฟฟ้านะครับเราก็จะหยิบมาใช้ตอนไหนก็ได้นะแค่เสียบปลั๊กมันก็สะดวกนะครับส่วนแบบนี้นะครับเราก็ต้องรอปั๊มลมก่อนพอปั๊มลมเต็มเราถึงจะมาใช้งานได้นะครับตัวแบบปั๊มลมตัวนี้ที่ผมใช้นะครับมันยิงได้แค่ดอกเดียวนะครับซึ่งเราเลือกได้แค่สั้นกับยาวนะครับส่วนแบบไฟฟ้านะครับยิงได้2แบบนะครับทั้งดอกเดียวและดอกตัว U แบบคู่นะครับซึ่งมันก็จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าครับทำงานควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับถ้าเป็นช่างมืออาชีพ
ทำงานแบบเยอะๆเลยแล้วมีปั๊มลมอยู่แล้วนี่ครับแบบลมนะน่าจะคุ้มค่ามากกว่านะส่วนเพื่อนๆนะครับที่ DIY เหมือนผมอยู่บ้านนะครับและก็ไม่มีปั๊มลมนะครับหรือว่าปั๊มลมเนี่ยมีขนาดเล็กอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานเยอะๆนะครับผมก็แนะนำแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับสะดวกกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องแมนเทนแนนซ์เนี่ยมันไม่ค่อยวุ่นวายนะครับแล้วก็ทาง iMac นะครับเขาก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับส่วนคนที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe Cry และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กัน